สวัสดีครับจูนสวัสดีค่ะพี่บูก็คเรป็ันบในฝั่งของตัวกลุ่มแบงก์อะนะคะเมื่อวานก็รายงานในฝั่งของตัวเลขทอพอเนี่ยก็ครบทุกแบงก์เลยอะนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนอะนะคะก็สินเชื่อที่ทางธนาคารพาณิชย์เขารายงานออกมาเนี่ยลบ0.6%มันออนมันอะนะคะหลคักรๆัเลบยเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่ามาจากในฝั่งของตัวสินเชื่อธุรกิจที่มันลดลงในเรื่องของตัวการชําระคืนหนี้อะค่ะพี่บูก็เขาก็ชําระคืนหนี้มาอย่างต่อเนื่องอะนะคะถ้ามันครบรอบอะนะคะที่มีดีลกับทางแบงก์เนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเบิกจ่ายอะนะคะมันน้อยลงก็หลักๆเลยเนี่ยในฝั่งของตัวธนาคารเองอะนะคะเขาก็คือเลือกลูกค้าเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าดูในฝั่งของตัว risk แล้วก็ return เยอะขึ้นด้วยครอัะบนะคะมันก็เลยทําให้ในเรื่องของตัวการเบิกจ่ายเนี่ยมันน้อยลงกว่าปกติอะนะคะซึ่งธนาคารส่วนใหญ่รายงานสินเชื่อหดตัวก็หดตัวน้อยที่สุดอะนะคะจะเป็นตัว SCB รองลงมาเป็น TTB แล้วก็เป็น BBL แล้วก็หดตัวมากที่สุดจะเป็น KTB อะนะคะถามว่าแล้วมีธนาคารที่รายงานสินเชื่อเพิ่มขึ้นไหมมีนะคะมี3ธนาคารเลยก็มี KKP ที่มากสุดอะนะคะตามมาด้วย Tisco แล้วก็ตามมาด้วย KBank อะนะคะที่รายงานสินเชื่อนะคะเพิ่มขึ้นอะนะคะซึ่งถ้าเราดูอะนะคะเทียบเป็น Year to Date เนี่ยก็คือด้วยคำที่ว่ามันออกมา11เดือนแล้วอะนะคะของตัวสินเชื่อของกลุ่มธนาคารที่เขารายงานออกมาเนี่ยมันลบ 0.7% Year to Date มันก็เลยทําให้เรามองว่าทั้งปี23ในฝั่งของตัวสินเชื่อนะคะมีแนวโน้มที่จะหดตัวได้อะนะคะมันก็จะแย่กว่าที่เราคาดเนี่ยแหละเพราะว่าเราคาดว่าปี23จะเพิ่มขึ้น 2.9% อะนะคะถามว่าแล้วพอสินเชื่อมันแย่กว่าที่เราคาดเนี่ยมันจะกระทบต่อในฝั่งของตัวกําไรสุทธิหรือเปล่าอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่กระทบหลักๆเลยนะคะสินเชื่อมาน้อยกว่าคาดแต่สิ่งที่มาดีกว่าที่เราคาดอะนะคะก็คือขาของตัวนิมอะนะคะที่มันดีกว่าที่เราคาดหลักๆ ก็เรื่องมาจากทิศดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมานะคะที่ปรับขึ้นมาตลอดทางเลยซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการปรับดอกเบี้ยที่มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะคะมันก็เลยกบในฝั่งของตัวสินเชื่อนะคะที่มันหดตัวลงนะคะดังนั้นเนี่ยประมาณการปี23แล้วก็ปี24เรายังคงไว้ที่เท่าเดิมนะคะพี่บูก็คือปี23เนี่ยเราคาดไว้อยู่ที่ 1.99 แสนล้านบาทนะคะแล้วก็ปี24เนี่ยก็คงคาดไว้ที่ 2.14 แสนล้านนะคะปี23เนี่ยจะโตค่อนข้างเด่นนะคะก็ 21% year on year แล้วก็ปี24หรือว่าปีหน้าเนี่ยก็จะโตซอฟลงมานะคะเหลือ 7% year on year นะคะคำแนะนำของกลุ่มธนาคารนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นนิวโตรนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวที่เราชอบมากที่สุดก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะก็คือตัว BBL แล้วก็ตัว KTB ค่ะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้ภาระต่างๆของผู้กู้เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีส่งผลกับในแง่ของการพิจารณาสินเชื่อของแบงก์อยู่เหมือนกันนะครับก็ทำให้โลนโกรทตัวยอดสินเชื่อเนี่ยมันแผ่วๆลงไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ข้อดีของการที่ดอกเบี้ยได้ไวขึ้นนิมก็กว้างขึ้นนะครับก็เลยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของเออร์นิ่งของธนาคารได้อยู่นะครับส่วนปีหน้านะครับคิดว่าจับตาดูดีๆนะครับถ้าโลนโกรทกลับมาตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วทางแบงก์ชาติมีการย่อนหย่อนเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายตามมุมมองของเรารวมถึงที่เราสำรวจทางฝั่ง buy side ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นภาพที่บวกมากขึ้นของแบงก์อยู่เหมือนกันนะครับก็ติดตามดูกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมุมมองของน้องจูนมากครับขอบคุณค่ะ